คุณเชื่อหรือไม่ว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักได้กาแฟช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับแต่หลายคนบอกว่าฉันแน่ดื่มกาแฟทุกวันเลยทำไมน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาพุงป่องเอาป่องเอาขาใหญ่เอาใหญ่เอาท้ายคลิปมีคำตอบให้ครับและทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมกาแฟเขาถึงช่วยลดน้ำหนักได้ไปฟังกันเลยทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนคงเป็นสาวกกาแฟเลยทีเดียวใช่ไหมประเภทที่ว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกประมาณนั้นเลยหรือเปล่าหลายคนเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟคือจะรู้สึกไม่สดชื่นไม่สดใสจะนอยไปเลยนะแต่หลายคนก็ไม่เป็นไรไม่ชอบดื่มกาแฟก็มีซึ่งแต่ละคนก็ไลฟ์สไตล์ต่างกันใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งคาเฟ่ทั้งร้านกาแฟทั้งรสนิยมในการดื่มกาแฟทั้งชงเองดริฟเองประเภทที่ว่าเทโค้งเข้ามาแบบซัดคนละดิฟกันดิฟก็คือเอากาแฟบดนะครับมาอัดแน่นแล้วก็ผ่านน้ำร้อนจะมีเครื่องดิฟหลายๆบ้านตอนนี้มีเครื่องดิฟแล้วก็ลงโซเชียลกันเต็มไปหมดเลยหลายคนก็นิยมดื่มกาแฟแบรนด์ที่ตัวเองชอบแต่ละคนก็อาจจะชอบแบรนด์ต่างกันไปหรือหลายคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบไปนั่งคาเฟ่สวยๆนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ทำงานไปแต่ถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปนั่งชิลเลยเนาะเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าสั่งมาหรือว่าชงกินเองก่อนดีกว่านะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงนะถึงกับร้านกาแฟเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะว่ามีคนนิยมดื่มกาแฟกันมากมายแล้วก็มีสตอรี่การดื่มกาแฟแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันเลยซึ่งมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะและยิ่งถ้ากาแฟมันช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆอ่ะโอ้โหยิ่งน่าสนใจมากๆเลยป่ะหลายคนยังเกิดเครื่องหมาย question mark อยู่ใช่ไหมว่าทำไมกาแฟมันถึงลดน้ำหนักได้ใจเย็นๆเดี๋ยวได้รู้แน่ๆก็เพราะว่ามันมีผลวิจัยออกมานะว่ากาแฟที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันสามารถช่วยเราลดน้ำหนักได้จริงๆเป็นผลวิจัยระดับโลกเชื่อถือได้แน่นอนนะครับซึ่งมีการเผยแพร่ผลวิจัยผ่านทาง Scientific Report วารสารวิทยาศาสตร์ออนไลน์โดย Nature Researchวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นวารสารวิทยาศาสตร์สหวิทยาการที่มีการถูกอ้างอิงมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผลวิจัยเนี่ยเขาพบว่าเราควรดื่มกาแฟไม่เกินวันละ3แก้วนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้แต่ว่าถ้าดื่มเกินกว่านั้นไปเนี่ยมันจะส่งผลร้ายให้กับร่างกายมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเบาๆหลายคนคงมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมกาแฟมันถึงช่วยลดน้ำหนักได้ไม่เข้าใจก็เพราะในกาแฟเนี่ยเขามีคาเฟอีนอยู่นั่นไงครับคาเฟอีนจะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของบราวน์แฟตแล้วก็สงสัยซิว่าบราวน์แฟตคืออะไรบราวน์แฟตเนี่ยเขาคือไขมันดีในร่างกายซึ่งการทำงานของเขาทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายโดยการเผาผลาญพลังงานนั่นเองและการกระตุ้นบราวน์แฟตที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพการออกกำลังกายและตัวกระตุ้นที่ดีมากอีกอย่างก็คือคาเฟอีนนั่นเองนะครับไม่เคยรู้เลยซิคือการทำงานของบราวน์แฟตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไขมันให้เป็นพลังงานไขมันที่สะสมตามร่างกายของเราเช่นพุงเช่นแขนเช่นขาแก้มหรือส่วนใดๆก็ตามเขาจะไปเอาไขมันสะสมส่วนพวกนั้นน่ะมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานและให้ความอบอุ่นกับร่างกายของเราในตัวบราวน์แฟตเองเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยแหล่งพลังงานของเซลล์และธาตุเหล็กพูดงี้นึกถึงแบบว่าเคยดูดราก้อนบอลไหมซูเปอร์ไซย่าแล้วก็มีกล้ามเนื้อเต็มไปหมดเลยนะเอ้าไปถึงการ์ตูนได้ไงเราจะสังเกตได้จากการที่เราดื่มกาแฟเข้าไปนะครับเราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอุ่นขึ้นก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราใส่น้ำร้อนนั่นเองเฮ้ ไม่ใช่ก็เพราะร่างกายของเราอ่ะได้รับคาเฟอีนเข้าไปเขาก็ไปทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของบราวน์แฟตนั่นเองแล้วบราวน์แฟตก็ไปดึงพลังงานจากไขมันมาปรับเป็นพลังงานแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันเดินวิ่งหรือออกกำลังกายนะเขาก็จะเอาไขมันส่วนนั้นมาเผาผลาญมันก็เลยทำให้เราเนี่ยผอมลงได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าใครหลายคนที่ไม่ดื่มกาแฟและได้มาฟังคลิปนี้เนี่ยสงสัยจะรีบไปหาซื้อกาแฟมาดื่มกันเลยทีเดียวใช่ไหมหรือว่ารีบเข้าร้านกาแฟกันเลยทีเดียวอย่างนี้ก่อนซื้อร้านกาแฟคงต้องเข้าผมแล้วล่ะหรือว่าแบรนด์กาแฟอาจจะต้องเข้าผมหรือเปล่า ขายของเฉยส่วนอีกหลายคนที่เป็นคอกาแฟและดื่มกาแฟทุกวันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหคงอดยิ้มแก้มเปรไม่ได้เลยว่าเฮ้ยฉันกินกาแฟแล้วฉันจะผอมฉันจะหุ่นดีแล้วแต่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าอย่าดื่มกาแฟเกินวันละ3แก้วเพราะมันจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีจำไว้ด้วยนะเตือนเพื่อนๆด้วยนะและผลร้ายที่ว่ามันคืออะไรอยากรู้ไหมล่ะก็เพราะกาแฟที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีปริมาณคาเฟอีนต่อให้เวลาผ่านไปถึง6ชั่วโมงแล้วเนี่ยคาเฟอีนก็ยังสามารถหลงเหลืออยู่ในร่างกายได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เรารับเข้าไปเลยนะและเราก็ไม่ควรดื่มกาแฟหลังบ่ายโมงด้วยเพราะถ้าเราดื่มกาแฟบ่ายโมงเนี่ยผ่านไปถึงเวลา1ทุ่มคาเฟอีนที่เหลือในร่างกายก็ยังเหลือครึ่งนึงเลยนะถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเผาผลาญให้มันสลายไปเนี่ยกลายเป็นว่าถึงเวลานอนเราจะนอนอย่างไม่มีคุณภาพคำว่านอนแบบมีคุณภาพคือบางคนคิดว่านอนหลับปกติอ่ะฉันก็ไม่ได้นอนไม่หลับนี่ฉันก็นอนหลับปกติแต่บางทีปริมาณคาเฟ
ฟอีนเนี่ยมันกระตุ้นการทำงานของระบบภายในของร่างกายครับแล้วมันทำให้การนอนของเราอ่ะเหมือนหลับสนิทแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับสนิทมันจะทำให้ร่างกายของเรานอนแบบไม่มีคุณภาพและจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้และสำหรับคนที่อยากให้กาแฟเนี่ยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้ลดความอ้วนได้จริงๆก็ควรดื่มกาแฟอะไรรู้ไหมครับควรดื่มกาแฟดำซึ่งเป็นกาแฟร้อนเท่านั้นถึงจะมีคุณภาพดีที่สุดถ้าคุณไปดื่มกาแฟที่ใส่ครีมใส่น้ำตาลหวานมากใส่วิปครีมอร่อยมากไม่ผอมแน่นอนครับอ้วนขึ้นด้วยนะคือผมบอกทีว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหสั่งกาแฟกันแบบตามใจฉันเลยฉันชอบอันนี้มันอร่อยกินไปเอ้าทำไมกิน3แก้วทำไมอ้วนเอาอ้วนเอาอ่ะนั่นไงเข้าใจให้มันถูกด้วยนะหรือถ้าไม่อยากกินกาแฟดำมันขมไปก็อาจจะต้องลองกินกาแฟที่เป็นกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความอ้วนในท้องตลาดที่มีหลายๆแบรนด์เยอะแยะมากมายก็ลองเลือกทานดูได้เพราะว่ากาแฟพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของกระบองเพชรแอลคาเนทีนแล้วก็ใช้สารแทนความหวานรวมทั้งครีมเทียมของเขาเป็นครีมเทียมที่สกัดจากมะพร้าวซึ่งมีปริมาณพลังงานน้อยกว่าครีมเทียมในตลาดทั่วไปซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับความรู้ของส่วนผสมของอาหารเสริมลดน้ำหนักมาแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ลองดูในช่องผมได้นะครับอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือถ้าดื่มกาแฟแล้วบอกว่าเอ้ยอยากให้กาแฟช่วยลดน้ำหนักแต่คุณก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะไม่ใช่ว่าดื่มกาแฟดำไม่มีน้ำตาลแต่คุณไปกินอาหารจุกจิกกินคุกกี้กินของหวานของมันของทอดกินเยอะแยะไปก็ไม่มีอะไรช่วยคุณลดน้ำหนักได้นะรู้เปล่าฉะนั้นการควบคุมการกินเนี่ยสำคัญเลือกกินซะหน่อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยมันสำคัญมากๆนะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมกาแฟถึงช่วยลดน้ำหนักได้จริงซึ่งมันลดได้จริงๆครับเพราะผลวิจัยระดับโลกเขาคอนเฟิร์มมาแบบนี้มันใช้ได้จริงแล้วก็ใครที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองรักษาหุ่นตัวเองก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้เสริมซึ่งเป็นวิธีที่ดีและก็น่าจะปลอดภัยแต่อย่าลืมนะอย่าดื่มเกินเวลา3แก้วเข้าใจไหมและถ้าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดก็คือกาแฟดำหรือกาแฟลดน้ำหนักที่ตามท้องตลาดมีนั่นเองใครชอบทานกาแฟแบบไหนหรือว่ามีสูตรกาแฟเด็ดๆกาแฟยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนหอมอร่อยลองคอมเมนต์แนะนำผมบ้างนะครับเผื่อผมเนี่ยจะได้ไปทดลองบ้างมีอะไรมาแชร์กันบ้างนะเม้นต์มาเลยนะเลือกทานกาแฟในแบบที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับและก็อร่อยในแบบที่ตัวเองชอบด้วยลองคอนโทรลเอานะอาจจะไม่ต้องฟิกว่าเอ้ยเป็นกาแฟดำตลอดก็ได้เราอาจจะสลับกันว่ากาแฟดำแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อาจจะรสชาติต่างกันหรือว่ากาแฟลดน้ำหนักในตลาดก็มีรสชาติที่อร่อยหลายแบรนด์ก็ลองเลือกดูหรือว่าจะอะแดปต์เมนูเป็นอย่างอื่นกาแฟดำใส่มะนาวใส่ชาเขียวใส่อะไรก็มีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวเผื่อไว้คลิปหน้ามาทำแบบแนะนำกันดีกว่าถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนั้นก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะหรือว่าเม้นมาแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยมันมีสูตรนี้ดีบอกผมมาได้นะครับเผื่อผมมาทำคลิปแชร์ต่อคนอื่นให้คนอื่นหุ่นดีด้วยเอ้าได้บุญด้วยนะส่วนใหญ่เลยนะ ทุกคนครับเมื่อสุขภาพดีหุ่นดีอะไรอะไรก็ดีจะได้เลิกอกหักสักทีนะครับจะได้เวลาไปชอบใครเนี่ยเขาจะได้ชอบกลับมาหาเราไม่ใช่ว่าไปชอบใครแล้วเขาก็ไปชอบคนอื่นเพราะเราสุขภาพไม่ดีปากเหม็นอ้วนบ้างอะไรต่างๆนานาหยอกหยอกหยอกสุดท้ายก็อยากให้ดูแลสุขภาพนั่นแหละถ้าใครไม่รักเราเราก็รักตัวเองก่อนเนาะส่วนใครที่อยากดูแลสุขภาพนะครับหรือว่าอยากตามกระแสให้ทันก็ไปดูคลิปอื่นๆในช่องของผมเอ็มพิรดลได้นะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิรดลกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเอ็มพิรดลให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิรดลให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน